จูกิจักอุตสาหกรรมพี่น้องกล้องไปก่อนผ้ามาเบิ่งจักเย็บผ้าสร้างเพิ่นกำลังตรวจสอบก็เขาบอกตรวจสอบว่าจักพร้อมทำงานซ้ำเดย์ตอนนี้เพิ่นกำลังเช็ดทำความสะอาดรอบๆจักอยู่แล้วเพิ่นก็จิทายน้ำมันจักพี่น้องเติมน้ำมันจักจักจอดโดนจอดโดนต้องใส่ต้องใส่ทำความสะอาดก่อนที่ชีนเริ่มยิบหาเตี้ยเริ่มเฮ็ดงานต้องใส่งานได้บ่ได้ยังบ่รู้แต่ว่าหน้าโต๊ะนี่ถ้ามันสกปรกนี่ก็เอาน้ำยาล้างห้องน้ำมาเทียดก็ไม่กล้ามันจะทำความสะอาดที่นั่นมันเป็นคราบน้ำมันเนาะมันจากเซซิลาบาวแดงมะฮ้อยมันจะดูซ้ำมาเดี๋ยวจะหาเบิ้งเพิ่นสีไข่เบิ้งพี่น้องเดี๋ยวต้องเปลี่ยนไม้เอาเพิ่นไข่ออกมาแล้วพี่น้องบัดนี้เห็นบ่สภาพน้ำมันโอ้แหล่ปื้อๆต้องเปลี่ยนยังก็เอิ้นนี่หัวกะโหลกติอันนี้กะโหลกกะโหลกก็สวยดูก็สวยทุกข้างล่างเป็นระบบค่ำต้องเปิดระบบนั่งฝาแนะนำว่ามันมีหนูมีนั่งสามยังมองต้องเครื่องข้างล่างเครื่องจับนี่คือไรวะคุณบอกเปลี่ยนหรอน้ำมันจักมันจอดโดนน้ำมันเป็นแบบนี้ละมันเหม็นความน้ำมันเล่นเป็นผู้มีเครื่องมือเฉพาะคนหูจักตำแหน่งได้พี่น้องคนเฮ็ดดูเฮ็ดดูห้างเท่ากับคันออกเนี่ยคนเฮ็ดดูต้องทุบหัวบ่แข็งข้อมอันนี้เชียงมือสร้างพี่น้องไล่อย่าไล่อยู่ตั้งยิบจักนี่ก็บ่แม่นจับจูดเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นเรียนมาอยู่นี่เพิ่นเรียนมาตัวบ่พูดถึงเพิ่นเรียนวิชาอย่างก็สร้างย่นบ่ช่างกลโรงงานเพิ่นมาอันเด็กน้อยบ้านเฮาเขาก็มักเรียนอยู่ทําเทคนิคนะพี่น้องก็เฮ็ดงานแบบนี้ได้คือกันหาเลี้ยงชีพได้ถ้าผู้ใดดูว่าป๊าจะยังกินปั๊บเปลี่ยนเนาะงานหลายก็อยู่ในโรงงานจังยังเป็นยังเนาะคุณน่ะเครื่องจับบ่เป็นสร้างนี่ก็บ่รู้เด้นเอื้อนใช้สร้างอย่างเดียวเกินผู้หยิบถ้าอยู่เมืองนอกมันก็การค้าแรงเฮาหากินน้ําบ้านเฮานี่ล่ะน้ําบ้านเฮาเขาจะก็เย็บผ้าหลายอยู่นะมีงานอยู่เดินนอดมันพี่น้องมันต้องใช้เครื่องมือหากินได้หากินได้อาชีพนี่พี่น้องได้ว่ามีคนเปลี่ยนได้ถ้าอยากเรียนมาเรียนได้มีสอนหายเอาเหรอจะเอาเหรอเจ้าข้ามน้ำมันตีเนี่ยมันจะออกได้อยู่วันเอามันนอนตูวันนี้เจ้บ้านนี้ถ้าเอาออกมันเหม็นคนเย็บไปมันก็อีเหม็นวิ่นตัวมันห่อนเด้